วกเราที่เป็นผู้ที่มาเสนอตัวแข่งขันก็ต้องพยายามไม่ให้เกิดความขัดแย้งนะขัดแย้งเพราะว่าประชาชนที่เราสั่งทำความเป็นหัวเรื่องนี้การยื่นตัวบุคคลทุกคนก็เป็นคนที่มีศักยภาพสูงอันนี้คือจุดแข็งหนึ่งของพรรคที่มีแม้กระทั่งคนที่ไม่สมัครอะไรเนี่ยแต่ละตัวที่เสนอความเป็นหัวในสี่ท่านนี้ก็คือเป็นคนที่มีศักยภาพแล้วก็ยังมีคนที่ไม่แสดงความเป็นมนุษย์ที่ก็มีศักยภาพนี้ภายในพรรคเราต้องถือว่าในแง่ทรัพยากรคนนี้มีคนที่มีศักยภาพอยู่มากอันนี้เป็นจุดแข็งของพรรคก็ความเป็นห่วงของประชาชนก็คือคนกลัวจะเกิดความขัดแย้งผู้สนับสนุนพรรคก็กลัวจะเกิดความขัดแย้งอันนี้ก็เราก็ต้องรับความห่วงของเขาด้วยต้องระวังในความขัดแย้งในฐานะผู้อาวุโสของพรรคแล้วก็เป็นอดีตนะครับวันนี้ท่านคิดว่าหลังวันที่15เราจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นของพรรคกลับคืนมาได้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆผมก็ผ่านการแข่งขันมาเหมือนกับคนอื่นแหละแต่ว่าเมื่อจบแล้วก็จบเราก็เอาทรัพยากรคนเหล่านี้ที่แข่งขันมาเราเนี่ยมาทำงานร่วมกันเมื่อก่อนมันไม่มีการแบ่งยอดเป็นพรรคแต่ว่าบ้านเมืองเปลี่ยนคนก็อาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าเมื่อเรารู้ว่าคนที่เขาเหมือนเราห่วงใยเรื่องอะไรก็ต้องมีความสำคัญเรื่องนั้นครับถ้าครับอย่างรอบเนี้ยมีขัดแย้งอะไรมันดูว่าจะเบากว่าตอนรอบที่ว่าชิงยังไม่ทราบนะครับต้องรอดูวันนู้นนะครับแต่หวังเพราะว่าที่สมาชิกเขาสนใจให้ผู้ที่แสดงเจตนาที่จะลงแข่งขันไปแสดงวิสัยทัศน์เราได้รับฟังแล้วก็ท่านผู้สมัครผู้คนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ไปแสดงวิสัยทัศน์ผมก็ติดตามฟังเท่าที่มีเวลาทุกครั้งเพราะว่าแต่ละท่านก็คิดในทางที่จะทำให้เกิดพรรคมีความเข้มแข็งขึ้นก็ได้บทเรียนจากการเลือกตั้งที่แพ้มากเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ให้กำลังใจกันอย่าไปท้อถอยเพราะว่าในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าอดีตเคยจะมาแล้วต้องเคยจะนัดเสมอไปนะครับเห็นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องยอมรับสภาพแล้วก็นำมาเป็นบทเรียนในการที่จะแก้ไขต่อไปผมดูว่าผู้แสดงวิสัยทัศน์ทุกคนย้ำเรื่องนี้แสดงว่าเขาก็รู้ปัญหากันว่าใครเข้ามาเนี่ยเขาก็จะต้องรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นที่คุณชนบอกว่าเป็นห่วงเรื่องว่ามันจะเกิดความแตกแยกคุณนี้ได้อันนี้เป็นความห่วงใยของคนทั่วไปที่เราได้รับฟังมาเวลาคุณถามเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าไปพบกับคนที่สนใจการเมืองก็จะถามเรื่องแบบนี้อาจจะเขาอาจจะเห็นเที่ยวที่แล้วแล้วคุณชวนห่วงด้วยไหมคะนอกจากที่ประชาชนเป็นห่วงสมาชิกพรรคเป็นห่วงในส่วนตัวคุณชวนเป็นห่วงไหมคะโดยส่วนตัวนี่ผมคิดว่าเท่าที่เรามีประสบการณ์แต่กินที่คุยกับเราคุยกันทั้งสามท่านทีนี้บางเลยนะไม่ได้คุยกับท่านพิรพันธ์นะแต่ว่าตอนที่ทานอาหารเนี่ยคุยกันว่าการแข่งขันนี่ก็เป็นปกติในพรรคเป็นประชาธิปไตยนะแต่ว่าการแข่งขันไม่ใช่ความขัดแย้งในแง่ของทุกคนรู้จุดนี้ร่วมกันเราต้องพยายามแต่ว่าผมก็เล่าว่าในอดีตที่ผ่านมาปัญหาเรื่องความขัดแย้งไม่ค่อยมีเวลาเรื่องคุณภาพเพศบนนั้นเหมือนคือเราแข่งขันภายในพรรคอย่าให้ภายนอกเข้ามามีส่วนในภายนอกเข้ามาแทรกแซงอะไรเนี่ยปัญหาก็จะจบด้วยดีเขาหวังว่าที่15นี้จะจบด้วยดีการแข่งขันครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมายังไงครับมันมีคนนอกเข้ามาแทรกแซงไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามระหว่างคุยในที่นี้คุยกับทุกคนที่ที่รับโดยคุยกับคุณจุรินทร์แต่ว่าไม่ได้คุยกับท่านเพียงแต่ว่าผมจะไม่ได้เข้ามาทานอาหารในห้องนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคอยระวังกันเพราะว่าพวกเราที่ห่วงใยพรรคผมก็รู้ว่าผู้สมัครทุกคนต้องมีความรักห่วงใยพรรคเหมือนกันท่านก็พยายามไม่ให้เกิดความแย่งกันมาแต่ผมก็เล่าว่าในอดีตยุคก่อนก็มีการแข่งขันแต่ว่าไม่จบแล้วก็จบด้วยดีและคนที่แข่งขันก็มาร่วมในการต่อไปแต่ทุกคนได้บุคบทของสถานการณ์อย่างเช่นการร่วมรัฐบาลหรือจะมีส่วนกระตุ้นหรือจะมีส่วนทำให้แต่ทีนี้เขาก็คุยกันดีคุยกันในแง่ท่านจุลินท่านวชิรว่าอย่าเพิ่งรออย่าเพิ่งไปแสดงมาเป็นรอให้มันมีการเลือกตั้งเสร็จดีกว่า